เฮียตีบุกกกท.ประกาศขอเอาน้ำเสียออกจากวงการมวยยื่นหนังสือผอ.สำนักงานกีฬามวยที่กกท.เอาผิดกรรมการที่ตัดสินมวยคู่เอกช่อง3ยอดเหล็กเพชรพลิกแพ้เพชรมหาชนโดยมีผอ.มวยรับเรื่องพร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายและจะดำเนินการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้หากพบว่ากรรมการผิดพลาดจริงก็จะมีบทลงโทษอย่างแน่นอนขอพรรุ่นใหญ่ก่อนป้องกันแชมป์กัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่เข้าพบและขอพรจากป่าชัดชัชวาลคงอุดมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก่อนจะบินลัดฟ้าป้องกันเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งรุ่น 65.8 กิโลกรัมวันที่19กันยายนนี้ทีมงานเพชรยินดีทั้ง5คนบินไปเก็บตัวที่โรงแรมวันฟาเลอร์โฮเทลและทำการแข่งขันวันที่24กันยายนแฟนหมัดมวยรอเชียร์เสือดุสิตอาจถอนชกการต่อยมวยครั้งนี้ผมไม่ใช่ตัวแทนจังหวัดหรือตัวแทนของใครหลายๆคนจุดประสงค์ของผมคือต่อยเพื่อการกุศลแต่คนอื่นจุดประสงค์อะไรผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอาจไม่ได้เห็นผมในรายการนี้ผมไม่ได้กลัวเพราะผมผ่านจุดความกลัวมาหมดแล้วผมต่อยเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่ของผมเองว่าผมล้มมวยมันแรงไปท้ายสุดจะวิจารณ์ยังไงก็ได้แต่คำว่ามีงานล้มมวยมันแรงไปที่มีอยู่ทุกวันนี้หามาได้พร้อมความภูมิใจทุกบาทน้อยมากไม่เคยเกี่ยงผมไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกหรือตอกให้ใช่ก็ไม่เคยคิดขายวิญญาณกินมันจะเข้าขายหมิ่นประมาทเอานะครับผมก็อยากได้แชมป์เดินลงมาน้ำตาแทบไหลเมื่อวานมันอาจไม่ได้ดีที่สุดทุกยกแต่ผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วในตอนนั้นทุกคนไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่คนรอบข้างคนใกล้ชิดผมรู้และเข้าใจอย่าปล่อยผ่านแต่ผมต้องปกป้องตัวเองขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน